รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีมอบสมรรถนะครูมวยไทยและพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าเสือณตำหนักพระเจ้าเสือวัดตึกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่6กุมภาพันธ์2566เวลา 8:39 นในอิทธิพลคุณเริ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีมอบสมรรถนะครูมวยไทยและพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือสมเด็จพระเจ้าเสือโดยมีนายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายโกวิทย์ปกามาศอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนายนิวัฒน์ลิ่มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพละศึกษานางนนทพรพรประยุทธ์วันงามที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมด้านการประชาสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือพระครูภาวนาวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดตึกเครือข่ายทางวัฒนธรรมครูมวยไทยและต่างประเทศนักมวยนักเรียนมวยไทยจำนวน668คนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ร่วมงานจำนวนมากร่วมพิธีณตำหนักพระเจ้าเสือวัดตึกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติมวยไทยศิลปะการป้องกันตัวและศิลปะการต่อสู้ประจำชาติที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นซอฟต์พาวเวอร์พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมวยไทย6กุมภาพันธ์2566ประกอบด้วยกิจกรรมพิธีไหว้ครูไร่รำมวยไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือสมเด็จพระเจ้าเสือพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะและผู้เข้าประกวดคีตะมวยไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย15แม่ไม้และลูกไม้มวยไทย15ลูกไม้ที่หาชมได้ยากซึ่งทำให้ผู้ชมงานได้ตื่นตาตื่นใจและประทับใจในศิลปะการต่อสู้มวยไทย